การโควิดที่กรุงเทพมหานครอย่างที่บอกเลยค่ะว่าคลัสเตอร์ที่ตอนนี้ต้องจับตาบนั่นก็คือคลัสเตอร์ของแคมป์คนงานก่อสร้างคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในกรุงเทพมหานครนั้นมีคนงานที่อยู่ในแคมป์มากกว่า60,000่นคนเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่จะกลายเป็นจุดละเอียดอ่อนนะคะวันนี้ในรายงานของทางส,สบคค่ะได้รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ของกรุงเทพมหานครมีมากถึง1 1 6 3คนนี่นะับเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะคะที่ตว ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นนี่เลยค่ะจะกระจุกอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในที่เราเห็นเป็นสีแดงๆส้มๆล่าสุดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้สรุปข้อมูลการแพร่ระบาดมีทั้งหมด27คลัสเตอร์ค่ะนี่กรุงเทพนะคะกระจายอยู่ทั้งหมด17เขตได้แก่ดินแดงวัฒนาคลองเตยหลักสี่ลาดพร้าวราชเทวีพระนครดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่ายสวนหลวงปทุมวันสาธรสัมพันธวงศ์จตุจักรสีลมประเวศและวังทองหลาง17เขตด้วยกันขณะนี้7คลัสเตอร์ควบคุมได้แล้วค่ะส่วนอีก20คลัสเตอร์ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค จำนวนนี้จะมี8เขตที่เฝ้าระวังสูงสุดนะคะนั่นก็คือเขตหลักสีีเขตหลักสีนี่จะเป็นแคมป์คนงานค่ะพบอัตราการติดเชื้อสูงถึง21.99นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียว นอกจากนี้ยังพบการแพร่ระบาดในแคมป์คนงานที่เขตวัฒนาด้วยนะคะมีอัตราการติดเชื้อสูงถึง14.25ตอนนี้สั่งการให้ทุกเขตทุกบริษัทแคมป์คนงานรวมไปถึงแรงงานเองก็ต้องมีมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นพื้นที่แคมป์คนงานถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดเพราะอะไรก็แน่นอนค่ะความแออัดอยู่กันเยอะแล้วก็ยังมีความหลากหลายของเชื้อชาติด,ด้วยรองปลัดกทมอตอนนี้แรงงานตัวเลขล่าสุดนะคะบอกมีคนงาน ที่อยู่ในแคมป์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยตัวเลขรวมทั้งหมดอยู่5 9 7 5 7คนหรือว่าเกือบ60,000คนจาก393้มแคมป์ตั้งกระจายอยู่ใน50เขตของกรุงเทพมหานครค่ะส่วนใหญ่ก็คือประมาณ34,600คนเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีทั้งที่เป็นชาวเมียนมาแล้วก็ชาวกัมพูชาค่ะแจ้งให้กับผู้ เป็นผู้ประกอบการและแรงงานทั้งหมดที่มีประมาณการใช้ตัวเลขเดิมีประมาณ60,000คนเนี่ยให้ได้มีการเข้มงวดกวดขันในการดูแลคนของท่านไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่สถานที่ทั้งโครงสร้างและพฤติกรรมโดยส่วนตัวซึ่งเรารับทราบมาว่าบางท,เาทีเขาที่เขาคับแคบก็ดื่มกินนอนอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการกระจายเชื้อเกิดขึ้น มาตรการตอนนี้ต้องขึงให้ตึงแล้วก็ปฏิบัติอย่างเข้มงวดเต็มที่6 0 0 0ืกว่าคนโดยประมาณการต้องได้รับการดูแลอย่างดีนะครับไม่งั้นการแพร่กระจายเชื้อจะออกไปขอผู้ที่ดูแลคนในปกครองของท่านนะครับแคมป์คนงานทั้งหลายช่วยในการที่จะสอดส่องดูแลแล้วก็ช่วยกันทำให้การป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้น นอกจากคลัสเตอร์ของแคมป์คนงานที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูงสุดแล้วยังมีคลัสเตอร์ล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมาใน5พื้นที่นะคะนั่นคือที่เขตราชเทวีชุมชนริมคลองสามเสนแฟลตรถไฟมักกะสันเขตประเวทที่ตลาดบุญเรืองเขตบางรักที่สีลมเขตทบีวัฒนาที่ชุมชนแออัดและเขตสวนหลวงเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่น่าตกใจคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการถแถลงจากทางโฆษกสบควันนี้ นั่นคือคลัสเตอร์ของท่าอากาศสยามสวรรณภูมิค่ะนี่เป็นภาพประกอบที่ทางโฆษกสบคนำมาแถลงคุณผ,ผู้ชมจะเห็นนะคะที่เป็นสีแดงๆมีทั้งหมดเนี่ย6คลัสเตอร์อยู่ด้วยกันกระจายตัวอยู่หลายส่วนที่เป็นคลัสเตอร์ทั้งบริษัทเอกชนบริษัทการบินไทยไพรสณีไทยเกี่ยวโยงกับคลัสเตอร์ฝ่ายบริการ ขนส่งแล้วก็บริการต่างๆพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ย105คนค่ะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทั้งหมด6คลัสเตอร์ด้วยกันทางเขตส,สุขภาพที่6ตอนนี้ดําเนินการมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมเต็มที่เลยนะคะพร้อมเฝ้าระวังคลัสเตอร์กลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดวันพรุ่งนี้เดี๋ยวทางการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับสํานักงานเขตส,สุขภาพที่6จะมีการถแถลงข่าวร่วมกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงวันพรุ่งนี้ mm. คงต้องติดตามในราย